ึงเทศกาลลอยกระทงแล้วปีนี้ตรงกับวันที่8พฤศจิกายนนะเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันดีเจองานนี้น่าสนใจจัดตามท่าน้ำในกรุงเทพมีที่ไหนบ้างไปดูกันที่แรกท่ามหาราชจัดลอยกระทงพร้อมชมวิวค่ำคืนสะพานพระราม8มีร้านค้าเพียบตลอด4วันเลยวัดพระเชตุพนมีจุดประทีปบูชาพระพุทธบาทจำลองสักการะพุทธไสยญาติมีร้านค้าด้วยนะวัดอรุณเขามีกิจกรรมลอยประทีปบูชาพระปางวัดอรุณลอยกระทงบริเวณท่าน้ำเลยวัดประยูนเขามีกิจกรรมพิธีสวดกระทงขอขมาพระแม่คงคาลอยประทีปเทียนหอมบูชาพระบรมสารีริกธาตุบรรยายธรรมโดยท่านพระพรหมบัณฑิตวัดกัลยาณ์มีกิจกรรมสักการะหลวงพ่อโตลอยกระทงบริเวณท่าน้ำด้วยวัดละคังมีกิจกรรมสักการะพระประธานยิ้มรับฟ้าและสักการะพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและยังมีลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเดอะลงมีการทำบุญสักการะเจ้าแม่หมาโจ้จ้าที่สุขสยามมีกิจกรรมสาธิตการทำกระทงนะจ้าแล้วก็มีร้านค้าเต็มไปหมดเลยจ้าเอเชียทีคจัดกิจกรรมงานวัดร่วมสมัยร่วมลอยกระทงบริเวณท่าน้ำจ้าลาลิเวอร์พาร์คไอคอนสยามมีกิจกรรมร่วมลอยกระทงบนโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุดการจัดแสดงกระทงที่แปลกตาออกแบบจากสถานทูต20ประเทศการจำหน่ายกระทงจากวัสดุธรรมชาติแสดงศิลปะวัฒนธรรมบนเวทีพร้อมจัดงานแสดงสินค้าด้วยจ้า